บายดีสบายดีบรรดาท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการเมืองเล่าประจำสัปดาห์พอดแคสต์ทางวิทยุเอเชียเสรีตึงในแต่ละ EP เขาก็จะนำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่แล้วรวมทั้งสัมภาษณ์บุคคลในลาวมาเสนอทางสบายดีสบายดีบรรดาท่านยินดีต้อนรับทางกระทรวงรายการเมืองเล่าประจำสัปดาห์พอดแคสต์มื้อนี้สุภตาและแก้วหับนาทีดำเนินรายการสบายดีแก้วสบายดีสุภตาเป็นจังได๋มื้อนี้นาเจ้ามื้อนี้กะยังจังได๋เนาะเฮากะสิมาเว้ามาลมเรื่องน้ําท่วมคือเก่าหั่นแหละเจ้าที่ว่าเกิดขึ้นในประเทศลาวหั่นน่ะมีหลายแขวงที่ว่าได้รับผลกระทบหั่นแหละเจ้าเจ้าคือว่าเฮาสิได้สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบคนหนึ่งอยู่แขวงหลวงน้ําท่าสุภตาเป็นยังไงแม่แล้วเจ้ากะเฮาสิได้สัมภาษณ์เพิ่นเนาะกะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตการเป็นอยู่และรวมทั้งหน้าที่ชีวิตตอนที่ว่าถูกภัยน้ําท่วมหั่นเพิ่นมีการกะเตรียมแนวใดนําเนาะเจ้าเนาะเจ้าขั้นสั้นไปฟังกันสัมภาษณ์เลยเนาะเจ้าสบายดีสบายดีสบายดีเจ้าจังได๋กะทําอิดกะต้องขอขอบใจแม่เนาะที่ว่าเสียสละเวลามาร่วมรายการกับพวกเขาจะมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆสู่ฟังเนาะมื้อนั้นกะมันกะจะมีฝนตกเนาะฝนตกหมดมื้อกะห้องเช้าอันหมดอันหมดคืนแล้วกะห้องเช้ามากแล้วกะตกหมดมื้อก็นับหั่นน่ะมันจะเริ่มทวีก็ขึ้นค่อยขึ้นมามันก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็บัดนี้มันก็จะไหวๆขึ้นได้เนาะไหวขึ้นมาแล้วก็โอ้เห็นน้ํามันขึ้นไหวแล้วก็อ้าเฮ็ดจังได๋พอมันเฮาก็มาพากันมาเก็บเครื่องเก็บเครื่องเลี้ยงเครื่องเก็บก็บ่ทันเอายังนับก็บ่ทันมันมาไหวเกินเด้น้ําบ่เคยฮู้เคยบัดนั้นคนจนน้อยจนใหญ่ก็บ่เคยเห็นว่าน้ํามันจะขึ้นมาไว้ปานนี้อยากถามอีกว่ายุคเขตบ้านที่อยู่นี่น้ํามันท่วมขึ้นสูงปานใดนี่นะน้ําว่าเจ้าบ้านแต่ดินหอดอันน่ะเพิ่นนี่ประมาณ5เมตรบ่ที่ดินหอดเฮือนนั่นถือว่ามันจุบนพื้นเฮือนเลยบ่ะจุเพดานบ่เจ้าเพดานเฮือนเลยบ่ใกล้ชอดเพดานนั่นอีกซอกเดียวชอดเพดานเฮือนของแม่น่ะคือว่าสูงหลายใดเจ้าแต่ว่าตอนที่พวกพ่อแม่ยังอยู่เฮือนนี่อันตอนน้ําที่ว่าอันแบบว่าเตรียมออกไปหั่นตอนนั้นน้ําซ้ําได้ขนาดใดเจ้าจักพากันออกไปจากเฮือนหั่นน่ะเจ้าก็มันก็มาไว้ดอน้ํากะพอดีอันที่เข้าฮอดสิเข้าจิจุพื้นเฮือนแล้วหั่นน่ะแล้วก็อยู่ทั้งลมหั่นเป็นลมพัดนี่โอ้บ่ไหวแล้วเห็นมันน้ํามันมาไว้แบบนี้แล้วก็ย่านนะกันนี้เอาตัวรอดแม่กันแต่มีลูกชายอันลูกของเสี่ยวหั่นมาช่วยเนาะตาพ่อน่ะว่าไปแม่บ่ต้องอยู่แล้วอันย่านได้เฮือนนี้แม่ให้อยู่ไกลน้ําได้ว่าเออไปก็ไปแม่กันเพิ่นก็มาจุงแขนนี่แม่แล้วก็พากันลงลอยน้ําออกไปกะฮะลูกบ้านเฮือนอีแม่ไปหาทางน้ําหั่นน่ะครับเพียงฟ้อแล้วได้ลึกแล้วน้ําฟ้อแล้วพ่อแม่ก็ออกไปเนาะไปแล้วก็ได้ย่างขึ้นไปอันแถวทางรถใหญ่หั่นแหละไปแล้วก็ไปหาเฮือฝนก็ฝนตกน้ําก็น้ําขึ้นไว้เนาะไปท่าเฮือมีแต่ซองน้ําณบ้านนี่น่ะเฮือสวงเนาะดีแต่ว่ามีเฮือสวงณบ้านเพิ่นก็ได้เอาเฮือสวงนั้นมาคนช่วยเหลือเอาสิว่าคนที่อีกทางอยู่เสียเฮือนบ่หรือว่าอยู่แถวล้างรถบ่นั่นนี่เนาะเขาไปทางเอาคนหั่นคนเอาคนนั้นไปก็ใช้เวลาโดนเติมไปอันเฮือนอันจีอันคนเอาคนไปอันทางบ่อนที่ปลอดภัยเนาะไปอยู่อันบ่อนปลอดภัยมันใช้เวลาประมาณไปกลับก็ประมาณชั่วโมงนึงเจ้าขออนุญาตถามแม่โตสนานแล้วตอนที่น้ําท่วมหนออันเพิ่นมาซอยแล้วไปอยู่ใส่แห่นะเจ้าตอนนั้นไปในศูนย์พักเลยบ่หรือว่าอันไปเฮือนญาติพี่น้องหรือจังได๋เนาะตอนนั้นโอ้ตอนนั้นน่ะอันเพิ่นได้มาซอยเอาไปหั่นกะได้มันเป็นกลางคืนได้เนาะเป็นกลางคืนได้มันเฮ็ดให้ยุ่งยากได้เนาะก็ได้ไปพักเช้าอยู่เฮือนของพี่น้องเจ้าไปอาศัยอยู่เนาะถามคืนน้อยหนึ่ง
ตอนที่น้ําเริ่มเข้าแล้วน้ํามันสูงขึ้นไวๆมันใช้เวลาดนปานใดบ่ได้ดนใดบ่ได้ดนมีแต่บ่ฮอดสมองน่ะมันขึ้นโป๊ะๆๆปานเดียวเลยขึ้นมาไวสุดบ่เคยเห็นแบบนี้จักเทื่อใดอีแม่กาลูกก็เห็นแต่เดียวนี่แต่ละปีนี่ขึ้นมาน้ําขึ้นอยู่แต่ว่ามันก็ขึ้นเรือนเฮาก็บ่จุอะนะบัดปีนี้นี่มันขึ้นมาไว้เจ้าอันบัดนี้ถามถึงการดํารงชีวิตซะเนาะน้ําท่วมแล้วอันตั้งแต่น้ําที่ท่วมหั่นตั้งแต่มื้อใดเจ้าเอามาฮอดปัจจุบันนี้ได้จักมื้อแล้วเจ้าตั้งแต่วันที่เก่าเนาะเริ่มน้ําท่วมจนบัดวันที่นี่ก็มื้อนี้ก็วันที่14แล้วเนาะก็หลายมื้อเติบเนาะนี่มันที่สาวปลายเนาะเจ้าเนาะโดยแล้วอันแม่กลับมาเฮือนจังซี่นี่มีการบวชระบาดบ่ฟื้นฟูเฮือนตัวเองแนวใดนะเจ้าหลังจากน้ําท่วมแล้วก็กลับมาอยู่เฮือนหั่นน่ะเจ้าเจ้าหลังจากอันกลับมาเฮือนแล้วก็เฮาก็มาสิเอาน้ํามาล้างก่อนบ่มีน้ําเฮือนก็เป็นที่ตมอยู่เนาะเจ้าที่บ้านตรงให้ลูกเพิ่นนั่นแหละกับผู้นักเสียดน้องกาจักกับผมนี่บันนี้พาเราไปเอาจักยืมจักพี่น้องเนาะพี่น้องคนใดมาช่วยเหลือเอาจักมาโป้งน้ำไปต้นโตอันน้ำเพื่อนอะไรน้ำหันที่ว่าอันน้ำสวมเท่าน้ำอยู่ล่างเพื่อนเท่านี่นะน้ำเงินก็เลยมาโป้งน้ำน้ำน้ำหันมาล่างเพื่อนหันล่างเอาขี้ดินขี้ต้มหันออกไปเพื่อนหันน้องได้ใช้เวลาบ้าง แล้วบ่ง่ายเนาะเฉพาะแต่ร่างขี้ตมซื่อๆก็3มื้อแล้วเนาะแล้วเครื่องออกเครื่องของอื่นๆเด้ซั่นเจ้าอันเป็นจังได๋ถามยาวเลยมื้อนี้เครื่องของอื่นๆนั่นก็ชื่อว่าเครื่องที่อันเฮาทางคายหั่นก็เอาบ่ได้แล้วบักขี้ตมมันโผบ่ได้ตมบ่ได้ก็หายไปกับขี้ตมเจ้าเคยมีเหตุการณ์น้ําท่วมแห้งๆแบบนี้บ่ที่ผ่านมาโดยตั้งแต่น้อยจนใหญ่ก็เห็นทีเดียวนี่แต่ว่าเด็กก็ถามเขาไอ้คนอยู่อันผู้เฒ่าหน้าบ้านนี่เจ้าก็ว่าบ่เคยเห็นน้ําน้ําบันขึ้นหลายปานนี้มีแต่ปีนี้แหละที่ว่าน้ํานี่เป็นมาไว้เป็นมาหลายท่วมบ่ท่วมหลายเป็นปีนี้เลยน้ําหน่วงเหมือนปีนี้เจ้าดํารงชีวิตจังได๋ตอนนี้นะหลังจากเข้ามาอยู่บ้านล่ะเฮ็ดหยังได้ตอนนี้น่ะก็ตั้งแต่เริ่มว่าอยู่บ้านก็มีแต่อาดไว้รักษาอันบ้านเฮือนนี่แหละเก็บเปียนก็ยังบ่ทันแล้วปานนี้น่ะสวยเก็บบ่วงสิว่าต้มอยู่นําบ้านน่ะขี้ต้มหั่นน่ะได้มาคอดมาล้างเอาบ่เอาก็เสียดายมันบ่มีอันสิใช้ดิเจ้าวันนี้เนาะความเสียหายของครอบครัวแม่ดิฉันเจ้าแม่ว่าแม่ขายเครื่องขายของเด้อเนาะแล้วรวมมูลค่าความเสียหายทรัพย์สินในเฮือนแล้วก็เครื่องขายนี่เจ้าตกเป็นมูลค่าเท่าใดนี่เนาะเครื่องขายนี่ก็จิเป็นประมาณ50ล้านนี่แหละเนาะแล้วก็เครื่องเฮือนอีหยังก็สิเป็นประมาณ60-70ล้านนี่แหละเนาะประมาณส่งตลาดนานี่ห้อยไปล้าน60-70ล้านรวมหมดบ่ว่าเจ้าโอเคเจ้าวันนี้มาเบิ่งว่านอกจากเครื่องของอย่างต่างๆเฮือนดิมันสำรุดบ่คือจังได๋หรือว่ายังคงสภาพคือเก่าอยู่เฮือนเฮาอยู่ได้เป็นสภาพคือเก่าก็บ่เป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้หั่นประตูเฮือนก็อัดบ่ได้เนาะเฮือนก็อัดบ่ได้มันพุ่งตลอดมันก็ยังเด้ตุ๊ต่างอีหยังก็อัดบ่ได้เลยลูกโอ้เจ้าถือว่าเสียหายเนาะแบบมันแล้ววันอยู่บ้านแม่นี่เด้อเจ้าลืมถามว่าแม่อยู่บ้านใดเมืองใดของแขวงดงน้ําท้าหั่นน่ะในบ้านนี้มีครอบครัวหลายครอบครัวบ่หั่นน่ะเจ้าคิดว่าถึกผลโดยอันบ้านโดยบ้านแม่นี่บ้านดอนคูนบ้านดอนคูนก็ครอบครัวนี่ก็ตกอยู่200ปลายหลังคาเรือนเนาะก็เสียหายคือกันโดยเจ้าถามอีกทีนึงว่าเวลาน้ํามาละชาวบ้านอันน่ะคนอื่นๆเด้ข้าเจ้าเฮ็ดจังได๋ตามที่เฮาเห็นภาพในมือนั่นผู้ที่ข้าง
ตกกินเมลูกอ่อนตกข้างแต่หมดคนอื่นๆก็คือกันหมดกับบางคนก็จะยังไงก็เอาดอกบางคนก็มีงัวมีควายพระเจ้าของเป็นเสียจิตโตก็ไล่น้ําไปนะก็เป็นเขาเป็นน้ําบางคนก็เมื่อมันปลอดภัยจะลายน่ะเป็นต้น2ต้นอันนี้เนาะบางคนก็จะลายก็เข้าก็มีสําคัญหัวลูกเด้เบิ่งหัวลูกเด้อันถามคืนตื่มคือว่าตอนที่ว่าน้ําท่วมเนาะชาวบ้านนอกจากครอบครัวแม่เนาะผู้อื่นๆหั่นน่ะมีการแบบว่าซอยเหลือตัวเองแนวใดหรือว่าพากันเฮ็ดจังได๋เอาชีวิตรอดบ่เนาะหรือจังได๋หั่นนะออกมีออกจากน้ําท่วมมาเจ้าค่อยๆๆโอ้อันหลังจากว่าน้ําท่วมแล้วเป็นภัยกะมีภัยนี้มั่งเนาะที่ว่าตกอยู่บนที่สูงเนาะลูกเนาะแล้วก็ให้ก็ถามเด้อส่วนหั่นมันบ่ฮู้ส่วนกับประธานเนาะมันก็มีแต่ส่งเล่มนะเราพวกที่ว่ามีเหือหาปลาเขาเจ้าอันส่วนตัวนะเขาเจ้าก็จะช่วยพี่ๆน้องๆกันเองหั่นนะเนาะเขาเจ้าก็ได้ใส่กําลังใส่เหือใส่แห้งที่ว่าช่วยเหลือพี่น้องเจ้าก็บ่ไปให้คนอันที่ว่าคิดอันตรายอันนํานับเป็นสิ่งสูงอ่ะเนาะลูกน้องเพื่อไปชั่วไปเฮามีสติจังใดในการเอาตัวรอดหั่นน่ะตอนนั้นเฮาบอกกับตัวเองว่าจังใดจะได้เฮาก็ต้องสู้ว่าเฮาให้เฮาให้กําลังใจตัวเองว่าได้เฮาก็ต้องไปให้รอดเฮาได้เฮาก็ต้องได้สู้ให้มันมีชีวิตอยู่เพราะว่าได้เฮาก็ต้องได้รอดหาเหือสิมาช่วยเหลือเฮาให้ได้หั่นน่ะทําคนอยู่แล้วก็ตัวเฮาก็จะยืนอยู่กับน้ําจังอยู่น้ําน้ําอยู่เนาะฝนก็ฝนตกก็ทันน้ําตะบัดเด้ก็เฮาก็ต้องได้ฟื้นเพราะว่าเราถ่าฮอดคิวอันเพื่อสิมาช่วยเฮาเนาะคันถ่ามาบ้านเฮาคันนี้ช่วยกันหลายกว่านี้ก็มีเนาะเพราะว่านี่มันก็จะมีเหือแต่ส่งล้ําเนาะเจ้าตอนก่อนที่ว่าฝนจะตกน้ําจะท่วมเฮาได้เฮาฮู้บ่ว่าอยู่เขตบ้านหั่นน่ะจะมีน้ําท่วมแล้วจะมีฝนตกหนักอีหยังต่างๆคันเฮาฮู้ว่าโอ้มีผู้ใหญ่เพิ่นแจ้งว่าสิมีอันน้ําสิท่วมบ้านเด้อก็เฮาก็สิได้เตรียมตัวก่อนน่ะเนาะอันแล้วตอนที่น้ําท่วมเนาะอันน่ะแม่มีความกังวลอีหยังบ่นอกจากว่าเอาตัวเองออกจากน้ําท่วมนั้นแล้วเป็นห่วงทางครอบครัวลูกเต้าบ่อีหยังต่างๆหั่นน่ะบ่เจ้าตัวนี้ตอนในตอนนั้นก็เป็นห่วงแม่เนาะแม่นี่เพิ่นเฒ่าแล้วอายุ80ปลายล่ะเนาะแม่นะก็แม่เพราะว่าญาติแม่สิบ่ได้ออกไปเห็นเหือสวงมาเฮาก็จะเอิ้นใส่ว่าเอาแม่ก่อนเด้อมาขอช่วยเอาแม่ก่อนเด้ออันอาเปียนพบข่อยนี่พบผู้ใหญ่เด้เพราะว่าเพิ่นเป็นคนเฒ่าเอิ้นใส่เฮือสวงมาช่วยน่ะเขาเจ้าป่าแหละเจ้าก็ชดคิวเฮาเนาะจนหั่นน่ะก็ต้องได้ท่าแม่ก็ว่าค้าขายเนาะปัจจุบันนี้นี่แม่มีแต่เมียนเฮือนเมียนซานอยู่นี่บ่เจ้ายังบ่ได้ไปอันค้าขายอีหยังเถื่อบ่เนาะหรือจังได๋เจ้าบ่ยังบ่ทันได้ไปเถื่อเพราะว่ายังเมียนเฮือนอยู่ก็บ่แล้วหั่นน่ะมาซักเครื่องอันก็ขายบ่ได้แล้วก็เป็นอาทิตย์ขายบ่ได้เอาบ่ได้แล้วแม่ก็เสียดายโอ้เสียดายเครื่องก็เฮ็ดจังได๋ๆเนาะมันเป็นไปแล้วเด้ก็สิได้ทําใจเนาะเจ้ามื้อนี้เนาะรายการเบิ่งลาวประจําสัปดาห์จังได๋ก็ต้องขอขอบใจน้ําแม่หลายๆที่ว่ามาร่วมเล่าประสบการณ์ชีวิตเนาะที่ว่าผ่านน้ําท่วมมาว่าเป็นจังได๋เจ้าแล้วก็เฮา2คนก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งแม่แล้วก็ผู้อื่นๆเนาะที่ว่าประสบภัยน้ําท่วมอะไรเจ้าให้ได้รับการช่วยเหลือต่างๆนานาแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีเจ้าเจ้าขอให้สู้ต่อไปเนาะเป็นกําลังใจให้ขอขอบใจหลายๆอีกครั้งนึงที่มาร่วมรายการเบิ่งเล่าประจําสัปดาห์ของพวกเฮาขอบใจขอบใจหลายๆเจ้าให้สู้ต่อไปเจ้าเป็นกําลังใจให้อันนั้นก็เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่แขวงหลวงน้ําทาสุภตาคือว่าในวันที่16กันยาที่ผ่านมาสํานักงานนายกเพิ่นก็มีการจัดกองประชุมรายงานผลกระทบจากภัยน้ําท่วมว่ามีหลายแขวงว่าซั่นสุภตาเป็นจังได๋เด้เจ้าก็คือไอ้อุ่นแก้วว่าไปเมื่อกี้นี่แหละเนาะเพิ่นก็รายงานหั่นนะอันเรื่องผลกระทบภัยน้ําท่วมเริ่มตั้งแต่วันที่18เดือนกันยาจนมาฮอดวันที่16เนาะ
เพิ่นก็ได้มาจัดกล่องประชุมที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งว่ามีแขวงที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมหั่นก็มีอยู่15แขวงมีประชาชนได้รับผลกระทบกัน 170,000 ปลายคนเสียชีวิต5คนแล้วก็มีหายสาบสูญ1คนนอกจากนั้นก็มีครอบครัวถูกยกย้ายเนาะ182ครอบครัวมีเงินสารของประชาชนเปเพหั่น169หลังและเนื้อที่ทำการผลิตก็เสียหายประมาณ 18,000 เฮกตาร์ค่ะล่ะเจ้าแล้วล่าสุดอยู่เมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันนี่น้ำก็ท่วมได้วันที่22กันยาที่ผ่านมาก็มีประชาชนหลายบ้านได้รับผลกระทบพละจนต้องไปอยู่ศูนย์พักชั่วคราวจะทางการแขวงหัวพันนี่ก็ได้สั่งโจเฮ็ดเวียกชั่วคราวได้นับแต่วันที่23หาวันที่25กันยานี่นะเจ้าครับตัวนี้เฮามีภาพมีคลิปวิดีโอได้สุภตาบรรดาท่านแม่นแล้วเจ้าเฮามีคลิปวิดีโอตอนน้ําท่วมเนาะแล้วก็ประชาชนอยู่ในศูนย์พักชั่วคราวนั้นนําพะนะว่าเป็นจังไดนอกจากนี้ก็มีภาพของนักเรียนเนาะเพิ่นพากันไปอนามอกอนามัยโรงเรียนที่ว่าถูกน้ําท่วมพะนําเจ้าไปฟังไปชมมึงเนาะรถรถขึ้นหอดเป็ดขั้วนี่เมื่อแก้วสุนสถาขึ้นหอดแล้วอุ่นขึ้นในบ้านเจ้าในบ้านอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดอยู่แขวงหัวพันสุภตาบรรดาท่านเจ้าแม่นแล้วเนาะถือว่าปีนี้นี่ประเทศลาวได้รับผลกระทบนะคือเพิ่นรายงานมาเนาะแล้วก็เพิ่นก็ได้ลมกับเพิ่นทางในบ้านเนาะอยู่เมืองสำเหนือแขวงหัวพันหันเพิ่นก็ว่าบ่เคยเห็นผลกระทบน้ําท่วมนักปานนี้จักเทื่อว่าซั่นอยู่เมืองนั่นสำเหนือแขวงหัวพันหันมาเจอในเมื่อวันที่22นี่เพิ่นก็คิดย่านหั่นแล้วจะบ่คิดว่ามันสิเกิดขึ้นนักขนาดนี้หั่นนะเนื้อที่ดินนาเพิ่นก็เสียหายหลายเติบพะเลยเจ้านอกจากที่ว่าเฮาเห็นคลิปวิดีโอไปแล้วเนาะเจ้าเนาะเพื่อนเฮาก็อันอื่นก็บ่เสียแต่ว่าเสียเขานี่สิเป็นมูลค่าประมาณ 2-3 ล้านกีบประมาณนั้นล่ะท่วมนาท่วมพัดบ่แม่นท่วมหลาพัดถากพัดเลาะเนาะมันจังเสียน่ะก็คือเพิ่นเว้าหั่นล่ะว่าเหตุการณ์อุทกภัยน้ําท่วมหรือว่าอันใดก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นได้แต่ว่าเมื่อใดเมื่อนึงมันก็เกิดขึ้นกับตัวเฮารวมทั้งเฮาเองนํามันบ่แม่นเรื่องไกลตัวเรื่องนี้เนาะเราก็มีแต่ว่าให้มีสติระวังตัวเนาะเจ้าเนาะมีแจ้งการอีหยังมาก็เตรียมพร้อมไว้เจ้าฟังแล้วถ้าหากว่าท่านอยากฟังต่อนอกก็สามารถติดตามฟังรายการเมืองลาวประจำสัปดาห์พอดแคสต์ได้ที่ Apple YouTube Podcast และก็ Spotify ได้ทุกเวลาและท่านยังสามารถรับชมวิดีโอได้ทาง Facebook และ YouTube ฟังแล้วชมแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราเด้อเนาะสำหรับ EP นี้หรือว่ามื้อนี้พวกเราต้องขอลาท่านไปก่อนพบกันใหม่สบายดีสบายดี